มากค่ะค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวการทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออีกแล้วนะคะคุณผู้ชมครั้งนี้เนี่ยทางการสหรัฐเขาเปิดเผยว่ายังไม่สามารถระบุชนิดของขีปนาวุธได้แต่ว่าเบื้องต้นทางการเกาหลีใต้เขารายงานว่าขีปนาวุธนี้เนี่ยถูกยิงออกมาจากพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเปียงยางเช้าวันเสาร์หรือว่าวันนี้นี่เองเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้ตกนอกอาณาเขตของเกาหลีเหนือด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับการที่ทางการสหรัฐมีรายงานว่าพบชิ้นส่วนของขีปนาวุธชนิดนี้ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักตกที่บริเวณสนามบินของเมืองปอกชองซึ่งอยู่ที่เกาหลีเหนือค่ะเกาหลีใต้ก็ระบุว่าการทดสอบล่าสุดเนี่ยถือว่าล้มเหลวเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเนี่ยนะคะล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ก็ทวีตประนามการกระทำของเกาหลีเหนือค่ะบอกว่าขัดต่อความต้องการของทางการจีนซึ่งก็ถือว่าเป็นพันธมิตรของเกาหลีเหนือตอนนี้ด้วยเนี่ยนะคะการทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งนี้เนี่ยนับว่าเป็นครั้งที่9ค่ะผู้ชมหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นขึ้นดำรงตำแหน่งแต่ว่าจนถึงตอนนี้ทางการเกาหลีเหนือก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้หรือว่าแสดงความรับผิดชอบอะไรนะคะยังคงเป็นเรื่องที่โลกจับตามองอยู่ทุกขณะนะคะ